ตอนนั้นผอมมากครับหนักแค่ประมาณ49โลประมาณ49-50เนี่ยครับแล้วเราเป็นเซลล์คือแบบเหมือนคนเป็นโรคเลยครับแบบแขนก็แขนท่อนเดียวเลยเป็นท่อนกิ่งไม้เลยมีฟีดแบคจากลูกค้าครับผมว่าเฮ้ยทำไมทำงานเกี่ยวกับด้านนี้แล้วดูตัวเราแบบตัวเล็กจังเลยดูแบบไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงแรกก็เหนื่อยมากมันประมาณช่วง3เดือนแรกครับคือเราไม่เคยออกกำลังกายด้วยแล้วมันเกี่ยวกับวินัยด้วยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่คนรอบข้างมองเห็นนะครับก็ทักกันเยอะเลยครับว่าบางคนก็ยังจำไม่ได้เลยว่าคือน้ำหนักขึ้นมา10กว่าโลครับก็ขึ้นมาเยอะแล้วถามว่าพอใจหรือยังก็ในระดับรูปร่างตรงนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วก็คือตอนนี้ก็คือจะเมนเทนการออกกำลังกายไม่ว่าจะเน้นเรื่องออกกำลังกายเพื่อรูปร่างหรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพถ้าได้เข้ามาที่ฟิตเนสที่มันมีอุปกรณ์ครบแล้วก็มีสตาฟหรือว่ามีเทรนเนอร์ที่คอยดูแลดีๆเงี้ยครับผมมันก็หนึ่งเลยเรื่องความปลอดภัยการเห็นผลมีเทรนเนอร์ดีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ครบตัวนี้จะช่วยให้เห็นผลได้ค่อนข้างไวลองดูครับพยายามสักอาทิตย์ละ 2-3 วันนะครับผมมาออกกำลังกายก็จะช่วยให้สุขภาพแล้วก็ร่างกายดูดีขึ้นครับรู้สึกภูมิใจครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเปลี่ยนได้ขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปที่ทุกคนจะทำไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย